แปลกน้ำเยอะฮะโอ้ยปกติก็กินเนื้อนะแล้วดูดเนื้อไหมน่ากินมากพี่กับข้าวจริงใหญ่ไหมพอได้นะ54 56จีบปะเนี่ยเอาดูออกเหรนะคะนี่พบกับอ้ําค่ะที่กระเทยรีวิวนะคะวันนี้อยู่ในร้านอาหารแบบบ้านๆแต่ที่เด็ดคืออร่อยแล้วก็แซ่บมากๆแล้ววันนี้ไม่ใช่แซ่บแค่อาหารนะอะไรแซ่บคะผู้ชายดีมากแกคือแบบอุ้ยบอกเลยอยากกินอาหารโอเคนะคะก่อนอื่นค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็ YouTube Channel นะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่อย่างแน่นอนนี่ร้านนี้พะเนียงแกงป่านะคะต้องเจ้าแรกวัดตาล้อมด้วยเดี๋ยวไปยังไงตามเข้ามาเลยค่ะที่นี่นะใครที่ชอบอาหารป่าหรืออาหารแซ่บๆต้องมาลองเลยคือดีเวอร์แม่สวัสดีค่ะนี่นี่นี่อันนี้แม่นกเจ้าของร้านสวัสดีค่ะแม่วันนี้มีอะไรเด็ดๆมาให้กินบ้างวันนี้ก็จะมีเป็ดคั่วสมุนไพรนะคะแล้วก็แกงป่าปลาเห็ดโคนฟางผัดเผ็ดนะคะแล้วก็ทอดมันปลากระเพราไก่บ้านค่ะแม่มีผู้ชายไหมมีค่ะมีเห็นรออยู่หลังร้านแล้วค่ะไม่รู้จะแซ่บเท่าอาหารแม่หรือเปล่าน่าจะพอๆกันนะคะเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูโอเคแม่เดี๋ยวจัดอาหารมานะได้จ้ะเห็นไหมวันนี้ก็คือให้นางเนี่ยเตรียมแบบซิกเนเจอร์ของแซ่บๆของร้านเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูข้างหลังร้านดีกว่าปะร้านคือแบบกว้างใหญ่มากแกเป็นแบบบรรยากาศแบบในสวนในป่าอะไรอย่างงี้นี่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 อาหารป่าของเราอยู่ในกรงอยู่นี่ชื่ออะไรคะชื่อทีครับชื่อทีครับชื่อทีอย่าได้ทักทีสองทีอ่ะให้สามทีได้ไหมทีอายุเท่าไหร่ล่ะอายุ18ครับอุ้ยเราห่างกันไม่เยอะจริงจริงใช่เปล่าทีเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีครับเข้ามาใกล้ค่ะดูความชมพูอ่ะเอ้ยได้ไหมได้ไหมได้อยากจะกินเลยดูดิอ๋ออาหารที่ปกติกินอาหารป่าปะก็นานๆทีครับบ้างนิดหน่อยเป็นเกียรติของกระเทยรีวิวมากเพราะวันนี้เรามาเนี่ยเป็นดาว TikTok นะแกนิดนึงครับคือชอบเปิดกล้องชอบตั้งกล้องด้วยแต่ตั้งยังไงตั้งถ่ายพี่เดี๋ยวไปนั่งในร้านกันดีกว่าโอเคครับป่ะค่ะแกคือแบบได้เลยอ่ะวันนี้มานั่งรอนานยังคะก็นิดนึงครับไม่นานไม่นานได้ข่าวมาพร้อมกันเนี่ยแกงกันนะแกงอ่ะรู้จักคำว่าแกงด้วยนี่น้องทีชื่อเต็มคืออะไรอย่าเล่นนะเดี๋ยวทำอะไรบ้างวันๆของเราก็กินนอนเรียนมีแค่นั้นบางทีก็มีซ้อมกีฬาบ้างอะไรบ้างเล่นกีฬาอะไรตอนนี้เล่นแบดครับเล่นแบดกีฬาแบดมินตันขอดูลูกขนไก่หน่อยขนเยอะมั้ยเยอะนะอุ้ยลูกใหญ่อยู่นะอุ้ยลูกขนไก่อ๋อเอามาตีใส่หน้าพี่ทีฮะอุ้ยแต่ไม้ใหญ่นะแต่วันนี้ก็เจอมาแล้วเจอคนมาจีบเยอะไหมมีเยอะอยู่เหมือนกันครับแบบไหนก็แบบลุกแรงก็มีลุกมาเบาๆแบบใสๆแล้วก่อนดูเล็บตากล้องดูคืออะไรคะเล็บลอกแล้วเล็บลอกแล้วเครื่องสำอางเล็บลอกต้องเข้าแล้วนะคะเล็บลอกเล็บลอกแล้วเล็บร่อนเล็บร่อนที่เป็นกระทะอันนั้นเทฟลอนทำไมทาเล็บบ้างเดี๋ยวดูดิชอบความชอบมือสวยกว่าฉันนี่กะนี่หลอกสวยผู้ชายเนี่ยมีกระเทยมาจีบปะมีครับมีเล่าเขาจีบยังไงก็แบบเราอยู่ในร้านอะไรเงี้ยก็มาขอไอจีมาขอแบบขอคุยด้วยได้ไหมขอกินกินด้วยกันไม่ใช่มาถึงกินข้าวแหละก็มีมาจีบอะไรบ้างนิดหน่อยเราเคยชิมชิมบ้างยังยังเดี๋ยววันนี้จะให้ชิมชิมข้าวชิมกุ้งตาหวานมากอ่ะชิบเกียรติใส่ตาน้องมากอ่ะอยากให้เข้ามาดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเอาแบบเด็ดๆอร่อยอร่อยมาน่ากินมากพี่กับข้าวอร่อยครับหิวข้าวแหละดูออกครับใช่ไหมตั้งแต่ไทยไม่ได้กินข้าวใช่อันนี้อะไรเป็นกะเพราไก่บ้านกะเพราไก่บ้านอย่าตอบสิอันนี้คือกะเพราไก่บ้านยังไงเป็นเนื้อเลยโอ้ยปกติก็กินเนื้อนะแล้วดูดเนื้อไหมนิดนึงเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรเงี้ยกินเผ็ดได้ใช่ป่ะจะเข้าแล้วนะเมื่อกี้
อร่อยนะรสชาติจัดจัดมะจัดว่าเด็ดเด็ดเลยเด็ดเลยเดี๋ยวมีเด็ดกว่านี้อีกอะไรน่าจะปลาแหละกะเพราไก่บ้านนะคะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเวลาใครมาก็คือสั่งนะคะจะลองว่าดูผู้ชายตอแหลหรือเปล่าปกติชอบเจอผู้ชายหลอกลวงไม่เคยหลอกทำจริงตลอดเขาถอดขอเป็นไงเผ็ดเอ้ามันจัดจ้านเนาะคือกะเพราเนี่ยกลิ่นแบบตีขึ้นมาเลยนะแล้วอันนี้นะคะเป็นกะเพราที่เราไม่ต้องด่าคนทำเพราะอะไรรู้ไหมทำไมครับปกติแล้วกะเพราทั่วไปจะเป็นยังไงแค่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแครอทไม่ก็อะไรนะข้าวโพดอ่อนแต่นี่คือกะเพราแท้ใช่ครับกะเพราแท้นะคะต้องไม่มีถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทใช่เราชอบผู้หญิงแบบไหนขอสเปคหน่อย3อย่างผู้หญิงตัวเล็กที่เล่นนะจริงป่ะอยู่ด้วยแล้วแบบคือสบายใจอ่ะเราคุยได้กันอะไรได้หมดชอบคนอารมณ์ดีใช่จริงอารมณ์ดีนะเราน่ะอยู่ดีอารมณ์ดีอ่ะเป็นอะไรอ่ะถึงจะขี้เล่นน่ะแต่ก็มีมุมผู้ใหญ่ของเขาด้วยว่าแบบเราสามารถปรึกษาอะไรกับเขาได้แล้วคิดว่าตัวเองอ่ะมีข้อดีอะไรบ้างถึงจะเห็นผมเล่นอย่างงี้นะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเรื่องจริงจังหรือเรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยผมก็จริงจังอยู่ด้วยแล้วไม่เครียดดีกว่าไม่เครียดอันนี้เชื่ออย่างที่3ใหญ่แก้มแหละแก้มงั้นตอบแทนได้ป่ะอย่างที่3คืออะไรอะไรอ่ะน่ารักน่ารักจริงเถียงไหมเถียงไหมไม่เถียงคือนางน่ารักจริงๆจีบปะเนี่ยเอาดูออกเหรอจีบทุกคนดัดฟันแบบเนี้ยทำไมเหมือนรู้คำถามทำไมคิดว่าพี่คนอย่างนั้นหรออ่ะลองถามก่อนเวลาที่แบบว่ามันติดฟันปะก็ติดนะติดเยอะปะตำซ้ออันนี้เห็นบอกว่าจ้องกินอยู่ปลาไหคนทอดกระเทียมจริงเสียงอร่อยมากเอาจริงไม่ตอแหลนะอร่อยอร่อยอร่อยเลยอ่ะนี่นะคะกับนอกนุ่มในใช่บอกเลยนะคะอันนี้เป็นอีกเมนูถ้าสมมติว่าใครมาต้องมากินจานนี้แนะนำมากแนะนำแนะนำกินเล่นยังได้เลยนะอร่อยเก้งผัดเผ็ดว้าวอากวางเอามันเอาหาเว้ยจะตอบตรงไม่ได้มันเป็นมุกแหละทานนะโอ้เผ็ดมากเขาไม่บอกอ่ะจะเหมือนเนื้อหมูใช่ถ้าไม่บอกมันคือเนื้อหมูแต่พอกินไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนรสชาติมันจะอร่อยกว่านอกจากเนื้อกวางแล้วอ่ะที่ไม่มีกลิ่นสาบอ่ะยังอื่นอ่ะก็ไม่มีกลิ่นสาบเหมือนกันนะครับปกติแล้วคนเราจะมีสองบุคลิกเนาะใช่อยู่กับเพื่อนจะอีกแบบนึงใช่แต่ว่าตัวส่วนตัวของเราแล้วอ่ะเป็นแบบไหนคือถ้าผมอยู่คนเดียวเงี้ยไม่เจอเพื่อนอะไรอ่ะผมจะเป็นคนเงียบๆผมเป็นคนเก็บตัวเลยนะจริงหรอถ้าไม่สนิทกับใครอ่ะคือผมไม่เล่นด้วยเหมือนตากล้องพี่เลยตากล้องพี่ก็เก็บตัวนะ100วันเดี๋ยวเพราะผู้ชายทาเล็บอ่ะแต่บ้านจะเป็นแบบพวกแนวแบบซาดิสอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนี่เห็นบอกว่าทำอันนี้ด้วยเป็นพวกVJในแอปอะไรนะ VB กับ Bigo ใช่ครับในกล้องเข้ามาใกล้สมมุติว่าอยู่ในรายการของตัวเองสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ร้านพะเนียงร้านแกงป่ามีเมนูอะไรปกติมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเหมือนตูดเลยอ่ะมันมีกระเทยแบบมีคนมาคุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็ตอบใช่ตอบทุกคำถามปะทุกคำถามครับใหญ่ไหมพอได้นะ50กับ56อยากรู้ต้องดูเองตอนสมัยเรียนมีฉายาปะสอสอสามเสียบสอสอเศษสว่างกลุ่มขมับแล้วสอสอก็ตรงตัวเลยครับรู้จักคนเยอะตากล้องพี่คนหนึ่งอ่ะก็เป็นสอสอเหมือนกันคนดูถ้ารู้นะคะว่าตาก้อยคนหนึ่งเป็นสสอะไรนะคะลองคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะเป็นน้องทีนะคะ1วันเอากลับไปทำอะไรก็ได้1วันวันเดียวเองเหรอเฮ้ยพอแล้วห่วงอันนี้เก็บไว้เอง
คิดว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้ปะยอมรับเลยเป็นคนเจ้าชู้จริงเป็นคนเจ้าชู้มากถ้าสมมุติเข้าสังคมอย่างเงี้ยผมจะเล่นกับคนเยอะก็คืออ่อยแหละก็ใช่แหละบอกแหละเราก็เลยแบบยังไม่มีแฟนดีกว่าถ้าเราเปลี่ยนใจได้เมื่อไหร่เราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยมีแต่ถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่แล้วว่าพี่รอคิวอยู่นะพี่คิวน่าจะ180เท่าไหร่อยากให้ทีทันดอบหน้าตาน่ารักให้ดูหน่อยยังไงอ่ะชอบเอาใจแฟนมั้ยถ้ามีแฟนก็ชอบเอานะเอาใจก็เอาใจไงอ๋อคุณเอาใจได้กี่รอบได้หลายรอบอยู่หมายถึงเอาใจแบบพาไปกินข้าวพาไปเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่แหละปวดท้องหน่อยแม่ถ้าหมอพี่เป็นแฟนแกแล้วพี่งอนแกอยู่แกจะง้อยังไงดีเธอเฮ้ยเธอเป็นไรเขาทำอะไรผิดอ่ะเธอยิงนึกไม่ออกหรอว่าทำอะไรผิดไปชาบูไปแต่เลี้ยงเองของกินมาเมื่อไหร่คืออันนี้เลยหายเลยอันนี้คือแกงป่าไผ่โคนชิมหุยอะไรครับเนี่ยเป็นบริการป้อนข้าวนะคะป้อนน้ำจากลูกหลานยามแก่เท่าที่ดีมากเครื่องแกงถึงมากมันเป็นปลาเห็ดโคนที่ไม่มีก้างเลยใช่แล้วเนื้อนุ่มอร่อยโอ๊ยได้อยู่นะได้อร่อยเลยอ่ะอยากลองตดน้ำดูอ่ะระวังคอไหม้นะมาดีมากแกงป่าเห็ดโคนนะอันนี้กินมาหลายแต่อันนี้บอกเลยว่าแซ่บเผ็ดนะเผ็ดอยู่นะทางเสียงเผ็ดฟังหน่อยเผ็ดนะคิดว่าตัวเองแซ่บปะแซ่บนะขอระดับความแซ่บ1ถึง10ให้เท่าไหร่4 5เฮ้ยพอประมาณระหว่างตัวแกกับแกงป่าไหนแซ่บกว่ากันแกงป่าอันนี้อากาศไม่ร้อนนะเพราะว่าวันนี้มันโฟลว์มากพ่นไฟได้เลยอ่ะตอนนี้ลองสิมันต้องก้มพ่นอ่ะอยู่มันเราดีกับไฟนะพี่อ้ําคะทําไมพี่ถึงเริ่มทําช่องทําช่องเพราะว่าชอบคือเมื่อก่อนอ่ะมีมือถือเครื่องเดียวแล้วก็ลงคลิปตาม Facebook ตาม IG อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะก็ไปไม่สุดทางเลยก็เลยมาทำแล้วเห็นว่าเราอยากทำเหมือนกันก็อยากทำแบบไหนเนี่ยบอกหน่อยร้านอาหารนี่แหละถ่ายรีวิวว่าร้านไหนอร่อยอะไรเงี้ยอย่าตากล้องพี่ไปนะแต่ดูคนนี้พร้อมไปมากเลยนะไปไหมครับไปฟรีไม่มีค่าตัวด้วยมาอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายอะไรครับอันนี้เป็นทีเด็ดเป็ดน้ำเยอะฮะรู้จักเปล่าไม่รู้จักแม่ปวดนะเป็ดคั่วสมุนไพรลองชิมน้ำเยอะนะเยอะจริงโลเลยโอ้ยรับไม่ได้เลยอ่ะลุกได้นะถ้ารับไม่ได้อ่ะเป็ดให้ดูเป็ดยังไม่ตายแม่น้ำซอสเขาอร่อยอร่อยคือตอนแรกอ่ะสงสัยว่าเอ๊ะมันนี่มีน้ำจิ้มหรอแต่คือว่านี่น้ำจิ้มมันอยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวตักให้ดูมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเราก็สามารถคลุกขึ้นมาแล้วก็มาลาดตรงนี้ก่อนได้เลยรสชาติน้ำกับเป็ดเข้ามากเลยนะน้ำเยอะเนาะน้ำเยอะอุ้ยทิ้งอ่ะแตกโอเคว้าวเด็กมหาลัยสนมากอะเนาะแล้วยิ่งเป็นผู้ชายด้วยหน้าตาดีน่ารักด้วยพาลมดีพูดจาดีพี่ให้ไม่เกินกลางปีตอนนี้มีเล็งๆไว้บ้างยังมีนะจริงหรอมีเล็งไม่น่าแบบไหนเป็นอะไรแม่วันนี้นอกจากเมนูที่แม่เตรียมมาให้แล้วมีอย่างอื่นอีกป่ะที่ต้องมากินก็จะมีปลาคังต้มยำปลาคังผัดชาปลากระเบนเนื้อดำแดดเดียวหอยแมงภู่คั่วน้ำตาลเอ็นกวางตุ๋นถ้าเอ็นไม่พอบอกนะคะร้านอยู่ตรงไหนแม่อธิบายหน่อยเร็วอยู่ตรงวัดตะล้อมนะคะเข้ามาทางกสิกรหนองมนธนาคารกสิกรหนองมนนะคะแล้วก็ตรงมาจะเห็นสี่แยกไฟกระพริบเล็กก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงยาวมาจะเห็นป้ายร้านพเนียงแกงป่าวัดตะล้อมไม่มีสาขานะคะพเนียงแกงป่าเจ้าแรกวัดตะล้อมก็คือที่นี่ที่เดียวเปิดมานานกว่า10ปีแล้วค่ะเป็นไงอร่อยมากอร่อยทุกอย่างถึงเครื่องมากเด็ดพอๆกับน้องเฮ้ยแม่เป็นไงผู้ชายเป็นไงบ้างผู้ชายเป็นไงบ้างให้คะแนนเนี่ยค่ะ1ถึง10 10ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะกับข้าวที่นี่กับข้าวอร่อยมากผมชอบนะชอบเหมือนกันอ๋อชอบกับข้าวชอบคนโดนอีกแล้วโดนตลอดวันนี้เป็นไงบ้างคะมาเจอกับใครในวีวันนี้ก็แบบผมแปลกใจนะเป็นแบบคือเฟรนลี่มากผมชอบ
คือแบบอยู่ด้วยเราไม่เกรง อะไรอย่างเงี้ยยังมีหลายอย่างนะที่เราจะอยู่แล้วแบบไม่เกรงอะอะไรอย่าให้บอกอะไรกันแล้วเป็นไงนี่เจอผมวันแรกเป็นไงบ้างดีนะอันนี้บอกเลยว่าให้เต็ม10นะเป็นไงคะตากล้องดีคือน่ารักเฟรนลี่ยิ้มเก่งแล้วคือแบบพูดจาคือแบบอารมณ์ดีอะอยู่แล้วแบบเออแฮปปี้อะอย่างนี้ต้องมาอยู่ด้วยแล้วป่ะไอ้ก็ต้องแหละแล้วก็ฝากเลยนะคะสำหรับร้านทะเนียงแกงป่าเจ้าแรกวัดตาล้อมนะต้องย้ำนะคะว่าเป็นเจ้าแรกวัดตาล้อมนะคะที่นี่อาหารแบบดีอะอย่าโกงดีอย่าโกงกลัวหรอถ้างั้นต้องเปิดแล้วนะยืนเปิดแล้วนะโอเคนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ YouTube Channel ด้วยพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตที่ไปทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับผมบ๊ายบายค่ะ You know where to goอันนี้คือแม่อันนี้คืออะไรนะแค่ปากไมโครอันนึงสองสามแล้วก็อย่าลืมนะคะเรายังรับสมัครคนติดไมค์ให้ผู้ชายอยู่ในกระเทยรีวิวนะคะใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยตอนนี้ค่ะแคร์พนักงานติดไมค์มากทีค่ะรวมเข้าไปในเสื้อแล้วก็เน็ตกางเกงรวมเชื่อเลยว่าไปทุกจังหวัดมีเยอะทุกจังหวัดเหรอจริงเคยโดนหลอกไหมเราคบกับเขาอยู่ใช่ไหมอยู่ดีก็บอกเลิกเราก็เลยผ่านตรงไหนพ่อคุณ